ัวละคร6ดาวของมันก็ต้องมีสกินสวยๆก็อยากได้แต่ว่าไม่อยากเติมแพงแนะนำร้านนี้เลยร้าน PowerPay เติมถูกกว่าเติมเองปลอดภัยเพราะร้านเปิดมาแล้วมากกว่า4ปีสามารถติดต่อสอบถามทางร้านได้เลยขอบอกเลยว่าเสียงแอดมินน่ารักมาก商品の状態を確認させていただきました。もし問題がないようでしたら取引を終わらせましょう。商品は買い手自ら受け取りますのでどうぞご安心ください。了解。ターゲットを確認しました。船は今夜7時に立ち寄ります。カショ、彼女はふさわしい躯体を探している。彼女はなりたいから。構想で。カセとは命令。彼女の命令に抗うことはできません。狩猟を救う唯一の機会は、この交易会にあります。粛清部隊の真の役割は戦場の掃討ではないのです。最後のあの矢の本当の狙いは僕です。ストライクホーク隊長クロム、参戦いたします。武器の強さは扱う者の技量で決まります。指揮官殿のために全力を尽くします。กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่หนูเต้ Channel นะครับวันนี้อยู่เกม Punishing Grey Raven นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับทีเซอร์ของอีเวนต์ใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับอีเวนต์ชื่อว่า Nona Ouroboro นะครับก็จะเป็นอีเวนต์ของพ่อหนุ่มโครมสุดหล่อคนนี้นะครับเนี่ยครับก็จะมาต่อจากอีเวนต์ของเบียงก้าเลยนะครับในอีเวนต์นี้เนี่ยจะมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับโดยในอีเวนต์นี้นะครับเราก็จะได้ตัวละครนะครับมาใช้งานครับนั่นก็คือพ่อหนุ่มโครมนะครับเราจะต้องทำการฟาร์มนะแล้วก็แลกมาครับหรือว่าจะกดกาชาก็ได้นะครับก็จะเหมือนกับอีเวนต์ของวาตานาเบ้เลยนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับสกินอันใหม่ด้วยครับของโครมนะครับ Dream Eater ครับอันเนี้ยสามารถซื้อก็ได้นะครับหรือใช้ไอตัวแฟ้มเขียวครับแลกก็ได้แล้วก็มีสกินอันใหม่ครับของเบียงก้านะครับเนี่ยครับอิงทิดนะฮะอันนี้ต้องซื้อเท่านั้นครับเป็นสกินน่าจะลิมิเต็ดนะต้องใช้เรนโบว์การ์ดซื้อเท่านั้นนะครับจากนั้นครับก็มีบอสตัวใหม่ครับน้องฉูครับน่ารักมากๆเลยครับจะเป็นบอสมาให้เราสู้กันนะครับเอาละครับที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็เป็นภาพรวมครับของอีเวนต์ครับที่กำลังจะเข้ามานะครับว่ามีคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับลืมบอกไปนิดนึงนะครับในอีเวนต์นี้ครับเราจะสามารถทดลองใช้น้องลูเซียน้ำแข็งนะครับสามารถทดลองใช้ได้ด้วยนะน้องลูเซียที่ใส่ชุดสีแดงที่อยู่ในตัว PB นะครับเราสามารถใช้ได้นะครับก็ไปลองทดลองดูครับบอกเลยครับว่าเป็นตัวละครระดับ S อีกตัวนึงครับที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับถ้าเข้ามาก็ห้ามพลาดครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวถัดมาครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องตัวละครตัวใหม่ครับนั่นก็คือพ่อหนุ่มโครมสุดหล่อของเรานะครับว่ามีข้อดีข้อเสียนะครับใช้อาร์ติแฟกต์อะไรแล้วก็สกิลทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ
เริ่มกันด้วยภาพรวมของโครมก่อนนะครับโครมเนี่ยจะเป็นยูนิตคลาสดีเฟนเดอร์นะครับเป็นสายแทงค์นะครับจะเป็นธาตุไฟฟ้านะครับแต่ว่าจะมีส่วนผสมของกายภาพนะครับ 30% แล้วก็ไฟฟ้า 70% นะถ้าเกิดตั้งโครมเป็นหัวหน้านะครับพลังป้องกันของสมาชิกในทีมครับทั้งหมดนะจะบวก 10% นะครับแล้วก็ HP จะบวก 5% ด้วยแล้วถ้าเกิดอยู่ในเงื่อนไขถ้ามี3คลาสที่แตกต่างกันนะครับสรุปคร่าวๆครับของโครมครับข้อดีครับเป็นแทงค์ไฟฟ้าตัวเดียวในเกมครับจนกว่า S Vela จะมานะครับตอนนี้เบียงก้ามาแล้วแต่เบียงก้าเป็น DPS นะครับโครมเนี่ยใช้เป็นแทงค์ได้ยาวๆเลยครับจนกว่าแรงค์ S นะครับอย่างเวล่าจะเข้ามานะครับก็ใช้ยาวๆครับแล้วก็โครมเนี่ยสามารถล่อมอนเตอร์ได้นะครับใช้ทันทีแล้วก็ไม่ค่อยเสียเวลามากนักด้วยนะครับส่วนข้อเสียนะครับเล่นยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าดาเมจส่วนใหญ่มาจากท่าไม้ตายนะครับถ้าเกิดพลังงานมาช้าหรือว่ากดผิดเนี่ยดาเมจก็จะหายไประดับนึงเลยนะในโหมดอันตีเนี่ยครับคุมทิศทางยากนิดนึงนะครับเพราะเขาจะพุ่งไปพุ่งมาเยอะนิดนึงนะครับถ้าอยากเล่นเป็น DPS เนี่ยควรจะมีอาวุธ6ดาวนะครับถ้าเกิดอยากเล่นซับ DPS เนี่ยต้องดันให้เป็นตัวละคร SSS เลยนะครับถัดมานะครับมาดูความสามารถของโครมกันนะครับเริ่มแรกนะครับออฟสีแดงนะครับจะโจมตีต่อเนื่อง3ครั้งครับทำดาเมจกายภาพ 18% 36% และ 54% ตามลำดับนะครับแล้วก็ดาเมจจะถูกเปลี่ยนเป็นไฟฟ้านะเมื่อเราใช้ออฟสีแดงทั้งหมด3ลูกนะครับถัดมาออฟสีเหลืองนะฮะหมุนตัวฟัน 2-3 ครั้งและดึงเป้าหมายที่อยู่ใกล้เข้ามาครับแล้วฟาดเคียวลงพื้นนะครับโดยแต่ละฮิตเนี่ยจะทำดาเมจกายภาพนะที่ความแรง 20% 40% 60% และ 60% 120% และ 180% ครับโดยตอนฟาดเคียวลงพื้นเนี่ยจะเป็นดาเมจไฟฟ้านะดาเมจจะถูกเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าเนี่ยเมื่อใช้ออฟ3ลูกนะครับก็เงื่อนไขก็จะเห็นได้ว่าจะต้องมีออฟครบทั้งนั้นเลยนะครับแล้วจะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้านะถัดมาครั้งสุดท้ายครับออฟสีฟ้านะครับระเบิดกระแสไฟฟ้ารอบตัวครับทำดาเมจไฟฟ้า 150% 300% และ450% ครับและแปะมาร์คใส่เป้าหมายเป็นเวลา6วินาทีนะครับโดยมาร์คเนี่ยจะทำดาเมจเพิ่มเติม 6% 8% และ 10% ครับตามลำดับเลเวลใส่ตัวที่มีมาสอยู่ครับถ้าเราโดนตีเนี่ยจะโดนตีเบาลงด้วยนะครับ 10% 15% และ 20% ครับจากตัวที่มีมาสอยู่นะครับคอพาสซีฟเนี่ยใช้ออฟสีอะไรก็ได้นะครับ3ลูกครับบวกสีฟ้า1ลูกครับจะได้รับเกราะ 10% ของ HP เป็นเวลา4วินะครับเมื่อโล่หมดเวลานะจะระเบิดออกครับแล้วทำดาเมจไฟฟ้ารอบตัว 200% ด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าสกิลเพลย์เนี่ยจะใช้แบบนี้เลยนะครับก็คือสีอะไรก็ได้3ลูกแล้วก็ฟ้า1ลูกนะครับแต่ถ้าเกิดฟ้าเราเก็บได้มากกว่า1ลูกเนี่ยความแรงจะเพิ่มขึ้นนะครับเท่านั้นเองนะครับทีนี้มาดูท่าไม้ตายนะครับท่าไม้ตายเนี่ยใช้พลังงาน100หน่วยครับชาร์จตัวเองด้วยไฟฟ้าครับเป็นเวลา8วิแล้วดึงมอนที่อยู่ใกล้เข้ามาครับการตีปกติจะถูกเปลี่ยนเป็นการตีไฟฟ้านะครับแล้วก็ภายในช่วงเวลานั้นนะครับถ้าเกิดคอพาสซีฟทำงานนะคอพาสซีฟจะทำงานทันทีครับหลังจากการโจมตีดาเมจสายฟ้าครั้งที่5ไปแล้วนะครับเมื่อใช้การโจมตี Lightning Strike เนี่ยจะทำดาเมจไฟฟ้า 35% ครับระหว่างการพุ่งแล้วก็ฟันเนี่ยจะทำดาเมจฟันใส่ตูนะจะทำดาเมจไฟฟ้าอีก 120% เลยนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีครับถัดมาครับเป็นสกิล QTE ครับ QTE เวลาเรียกโครมลงสนามนะครับก็จะใช้เคียวครับฟาดใส่มอนนะครับทำดาเมจไฟฟ้า 250% ครับและลดต้านไฟฟ้า 10% เป็นเวลา6วินะแล้วก็เจาะพื้นด้วยนะครับเจาะประมาณเจาะเกาะนะประมาณนี้ทำดาเมจไฟฟ้า 250% ครับในพื้นที่อีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าบทโครมนะครับ SS เนี่ยดาเมจไฟฟ้าจะบวก 10% ครับเมื่อมีเกราะอยู่ถ้า S 3ตัวนะครับเมื่อสลับโครมลงมานะครับจะได้สถานะอันตีทันทีครับเป็นเวลา4วิครับแล้วก็อันสุดท้ายครับ S บวกบวกนะ SS บวกนะLightning Strike เนี่ยจะลดความต้านทานไฟฟ้าของมอนสเตอร์ลง 15% เป็นเวลา8วินาทีนะครับหมายเหตุครับ Lightning Strike ก็คือตอนที่เราใช้คอพาสซีฟนะครับทำงานตอนตีครบ3ครั้งหรือ5ครั้งครับแล้วกล่องก็จะระเบิดเอาครับถัดมามาดู Memory นะครับว่าใส่ยังไงนะครับ Memory เนี่ยจะแบ่งเป็น2สายนะครับสายซับ DPS กับสายที่เน้นเป็น QTE นะครับก็คือแค่กดแล้วก็ให้โครมลงมาฟันเคียวเฉย
ะครับถ้าเป็นสายที่เล่นเป็นซับ DPS นะครับก็ใส่4ไฮเซนนะครับแล้วก็2เอลสเตนนะครับส่วนเรโซแนนซ์เนี่ยบนนะครับเป็น6 ADK กับอะไรก็ได้ครับล่างเป็น6คอนะครับส่วนสาย QDE นะครับจะใช้4ดาวินชีครับแล้วก็2เอลสเตนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเน้น QDE นะฮะส่วนอาวุธของโครมเนี่ยอาวุธประจำตัวนะ6ดาวนะครับเซนเอลโมนะนะความสามารถของเขานะครับจะทำในไฟฟ้าบวก 10% ครับในช่วงอันติแล้วก็ในช่วงอันตินะจำนวน Lighting Strike นะครับที่ทำให้กับคอพาสีฟครับจะลดลงจาก5เหลือ3นะครับก็จะดีขึ้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาโครมนะครับไปลองลงสนามดูนะครับเป็นสนามฝึกซ้อมนะครับลองกดสกิลดูนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาล่ะครับก็มาลงห้องทดลองนะครับเนี่ยครับจะเห็นทางซ้ายมือนะว่าโครมเนี่ยคอพาสีฟของเขานะครับก็ใช้เป็นลูกออฟนะครับสีอะไรก็ได้ครับ3ครับบวกสีฟ้า1นะถ้าสีฟ้ามากกว่า1ครับก็จะโจมตีแรงขึ้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้เรามีออฟเหลืองแล้วครับเดี๋ยวรอออฟฟ้าขึ้นก็ใช้ได้เลยเนี่ยมาแล้วครับนี่ครับท่านี้แหละครับท่าหลักเลยนะอ่ะทีนี้มาดูออฟแดงครับนี่ฟันเข้าไปครับออฟฟ้าเดียวๆฟาบเข้าไปครับออฟเหลืองชื้บนี่ครับควงเข้าไปครับเนี่ยครับสกิลของโครมครับหลักๆต้องเก็บออฟให้ได้3นะแล้วก็ค่อยเป็นออฟฟ้านะครับได้ละเนี่ยครับจะเข้าสู่สถานะไลนิ่งไลนิ่งสไตร์ใช่ไหมดูท่าไม้ตายกันหน่อยครับใช้ท่าไม้ตายพวกจะพุ่งไปพุ่งมาฮะก็ค่อนข้างที่จะกะยากนิดนึงครับตอนพุ่งไปพุ่งมาครับก็ถือเป็นตัวที่เล่นไม่ได้ยากมากนะแต่ว่าถ้าไม่ตายเนี่ยท่านี้มันจะพุ่งไปพุ่งมาอย่างเดียวเลยครับพุ่งรัวๆเลยนะเอาละครับเพื่อนๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับอีเวนต์โนนาออโรโบโรนะครับก็เป็นอีเวนต์จริงๆก็คล้ายๆกับอีเวนต์ของวาตานาเบ้นะครับเพราะเป็นตัวละครแรงเอเหมือนกันนะครับสามารถฟาร์มเศษครับเอาไปแลกได้เลยครับ1ตัวแล้วก็อาจจะใช้เพชรเปิดครับเพื่อหาอีก1ตัวนะครับก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนุกนะครับเพราะว่าได้สู้กับบอสฉู่ด้วยแล้วก็ได้ทดลองลูเซียน้ำแข็งด้วยนะครับโอเคงั้นสำหรับคลิปวันนี้ครับก็น่าจะรีวิวอีเวนต์อันใหม่คร่าวๆครับกับตัวละครของโครมด้วยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวรออีเวนต์มาเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันอีกทีนึงครับหรืออาจจะทำคลิปมาด้วยนะครับว่าอาจต้องฟาร์มตัวไหนก่อนอะไรเงี้ยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย